เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดนะครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์นะครับทาง Speed Channel นะครับก็บอกว่าเป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ลืมบอกเวลา 20:40 น.แน่นอนพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แน่นอนแน่นอนครับแล้วก็มีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็ง่ายๆทุกคนมีมือถืออยู่แล้วนะครับก็ Facebook นั่นเองนะครับก็พิมพ์ไปหาที่ Speed Channel 691อันนี้จะเป็นเพจกลางของทางรายการนะครับก็จะรวมในเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นรายการของทางช่องเองนะครับเรื่องราวของการอัพข่าวสารวงการรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านแต่งร้านซ่อมอะไรต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับเราก็จะพยายามนำมาแนะนำในนี้ให้มากที่สุดนะครับอีกหนึ่งเพจครับกับ Speed Channel Speed Rider โดยตรงนะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้ก็เป็นเพจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์โดยตรงเลยใช่ครับการอัปเดตการรีวิวการทดสอบกับขี่นะครับการไลฟ์สดตามกิจกรรมต่างๆที่เราได้ถูกเชิญไปใช่ครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์ครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีเรื่องราวของลิงก์ที่จะไปในเรื่องของร้านแต่งอะไหล่ซ่อมอะไหล่ใหม่อะไหล่เก่ามือสองรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆรวมไปถึงสามารถที่จะดู YouTube ได้ด้วยซึ่งเป็นช่องทางที่3ของเรานะครับก็ที่ว่าดูสดไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายทางช่อง True Vision 691ตอนนี้ครับผมนะครับแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของเป็นระบบ HD ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะหยุดระหว่างการชมไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำเสร็จกลับมาก็สามารถที่จะชมได้โดยที่ไม่ข้ามขั้นตอนครับหรือท่านใดที่พลาดโอกาสไปดูเมื่อวานไม่ดูเมื่อวันซื้อไม่ดูอาทิตย์ที่แล้วไม่ดูขาดตอนนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยนี่นะครับแน่นอนเลยนะครับแล้วก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนครับก็ต้องวันนี้ต้องกระชับฉับไวหน่อยเพราะว่ามีโอ้โหมีกลุ่มเพื่อนๆมารออยู่ใช่ไหมใช่ครับมีกลุ่มจากเมทไทยแลนด์เมท500ไทยแลนด์หรือ CB ขับไทยแลนด์นั่นแหละ CB ครับ CB 500นะครับไทยแลนด์แก๊ง CBE CBR ต่างๆ CB 500 XFR อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีการแปลงโฉมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนั่นแหละเอาเลยเข้ามากันเยอะมากเมื่อกี้นี่เสียช็อตไปพักนึงเสียงรถเนี่ยแล้วอยู่ข้างหน้าโตเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยครับยังไงก็ติดตามชมกัน2คันนี้ก่อนที่ตอนนี้ว่าแล้วเมื่อวานนี้ยังติดค้างกันอยู่นะว่าคืออะไร2คันนี้มายังไงต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางคาวาซากิใช่ไหมคาวาซากินะครับมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดนะครับที่มอบรถW800มาใหไปเราไปขับขี่ทดสอบด้วยแล้วก็ขี่เดินทางทริปใช่คำว่ามอบรถเราโอ้โหดีใจเลยนี่เขาส่งรถมาให้เรานี่อย่าลืมว่านี่ไปทริปไปทริปเลยเหรอไปเลยพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะเอาคันนี้ไปทดสอบไปขี่กันด้วยทดสอบด้วยแล้วคุณทางคาวาซากิแล้วก็อีกนี่เลยดูคาติไทยแลนด์นะครับหรือดูคาชิตินี่เองวิภาวดีนะครับก็น้องทรายแล้วก็คุณก้องนะครับแล้วก็หม่อมเขาเรียกว่าก็เหมือนกันให้เรามาทดสอบแล้วก็ลูกขับขี่ไปในทริปไปบิดไปเลยอีกครับโอ้โหนี่เป็นมาสึกคู่ใจของผมดูกระติยินดีมันมาติดสตาร์ด้า 1200S นะครับตัวใหม่ล่าสุดว่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ล่าตัวล่าสุดเป็นเครื่องเล็กใช่มั้ยเป็นมาติที่เราดูนั้นน่ะ950ตัวใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นก็ยังเป็นตัวล่าสุดอยู่พี่ใหญ่พี่บึ้มพี่ใหญ่สุดของในตระกูลของดูกระติเค้าเอเวนเจอร์เค้าก็ตัวนี้แหละนะครับแต่จริงๆเขามีอีกรุ่นหนึ่งคือเป็น Enduro Enduro พอดีเขาบอกว่าตัวท็อปสุดอยู่ในขบวนการของการเซอร์วิสอยู่ก็เลยไม่พร้อมก็เลยเอาตัว 1200S มาให้ใช้ก่อนโอ้โหเอามาให้พี่ก๊อฟขย่งไปตลอดทางสูงอะไรอ่ะก๊อฟสูงอะไร118คอมได้ป่ะคอมได้ขาถึงบัลเล่ต์เต้นบัลเล่ต์ตลอดอย่างนี้เลยใช่ป่ะอย่างนี้เลยใช่ใช่เต้นบัลเล่ต์ตลอดแล้วรถมันสูงมาไม่จริงๆแล้วอ่ะเขาปาดบ่อมาเตี้ยแล้วนะดูดีเนี่ยส่งแบบเดิมแล้วแต่บอกเตี้ยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัว Enduro ปรับได้นะถ้าเป็นตัว Enduro ปรับได้แต่ก็ยังเขย่งอยู่ดีเขย่งอยู่ดีเหรอรถมันไซส์ฝรั่งมากมาติตัวเนี้ยอ๋อไซส์ฝรั่งมากแนวลุยๆมันก็เลยสูงๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเวลาขี่สบายไหนๆเวลาสบายอยู่หรอกไหนๆพูดถึงขนาดนี้แล้วทางค่ายรถต้องบอกจริงๆแล้วทั้งหมด4ค่ายเลยนะมีหมด4ค่ายฮะในทริปเนี้ย
สี่ค่ายมีฮอนด้าดูคาติดูคาติคาวาซากิคาวาซากิยามาฮ่ายามาฮ่าสี่ค่ายสี่ค่ายเลยเอื้อเฟื้อรถมาให้เราทดสอบในการพอแล้วพอไม่มีคนขี่แล้วไม่มีคนขี่เรื่องเอามาก็ต้องใส่รถกระบะไปแล้วแล้วตอนนี้เอารถมาเพราะรถพวกเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีรถที่เขาเอื้อเฟื้อมานะครับไหนๆก็พูดขนาดนี้แล้วคุยเรื่องราวของทริปบิดไปเลยนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเราบอกงี้ตอนแรกเราว่าจะปิดรับสมัครแล้วเราเปิดให้สำหรับคนที่อาจจะเพิ่งตัดสินใจได้ลังเลวันสุดท้ายเลยดีกว่าไหมพรุ่งนี้เช้านะครับยังมีโอกาสสำหรับคนที่สนใจร่วมเดินทางเราเพราะเรามีลงทะเบียนหน้างานก็คือที่ Speed Channel เอาจุดวินาทีสุดท้ายอ่ะที่ใช่ที่ Speed Channel นี่คือจุดลงทะเบียนจุดที่1ครับจุดที่2ใครไม่สะดวกมาไปเจอกันที่ปั๊มปตท.กิโลเมตรที่35นะครับเส้นพระราม2ก็คือปั๊มที่มีแมคโดนัลด์ปั๊มใหญ่อะปั๊มใหญ่สุดปั๊มใหญ่เลยกมที่35นะครับปั๊มปตท.ปั๊มใหญ่ก็จุดตรงนี้เป็นจุดที่2ที่สามารถไปลงทะเบียนร่วมทริปกับเราได้ใครที่แบบปรับตัดสินใจครับเพิ่งจะไปไหนเพิ่งตกลงกับภรรยาได้ปุ๊บอะไรก็ว่าไปหรือเมียไม่อยู่พอดีพร้อมจะออกไปร่อนกับเราก็เดินทางหรือจะเริ่มเดินทางมากับครอบครัวด้วยรถยนต์ก็ได้หมดอ่ะก็เราก็เปิดรับตอนนี้รถยนต์ก็มาได้นะครับใครอยากร่วมทริปกับเราไปสนุกสนานกันบรรยากาศชิลๆแบบนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับนี่พระอาทิตย์ตกวิวสวยๆแสงสวยๆสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำติดทะเลเนี่ยหาดทรายกว้างใหญ่เอาว่าเป็น private party เลยเพราะว่าเราเหมารีสอร์ทเพราะนั้นทั้งชายหาดทั้งรีสอร์ทนี่ก็จะเป็นของพวกเราโดยตรงไม่มีใครยุ่งพร้อมกับทีมงานที่ไปแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆที่มาร่วมกิจกรรมในทริปนี้รวมทั้งแขกรับเชิญนะครับที่เป็นเซอร์ไพรส์เลยต้องบอกว่ามีดาราไปด้วยนะครับแล้วก็มีตลกเล่นขำๆกิจกรรมมากมายไม่ต้องห่วงดีจงดีเจร้องเพลงนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ปิ้งย่างริมทะเลนี่ดูถ่ายรูปมันจะสวยขนาดไหนถ้าเราไปยืนรวมกันแล้วก็ถ่ายรูปโอ้โหจะไม่เห็นหน้าเราจะเห็นแต่พระอาทิตย์อย่างเดียวเป็นเงาไม่รู้ใครเป็นใครจะนำทั้งหมดเลยเป็นเงาสวยดีนะเป็นสไตล์โซลูเอตอ่ะเพราะว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ถ้าร่างกายต้องการทะเลก็เรียนเชิญเลยกับ Speed Rider Meeting อย่าไปสนใจมันว่าไอ้ฝนจะตกพายุจะเข้าอย่าไปเชื่อนี่ครับขับขี่อยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนหมดแล้วเราให้ทีมงานเราปักตะไคร้เรียบร้อยท่วมเนี่ยดูทรงแล้วแต่ละคนนะถ้าเขาย้ำอีกทีว่า 2,250 บาทนี่พร้อมทุกอย่างอาหารเครื่องดื่มนะครับพร้อมตลอดดูสปอนเซอร์เราด้วยว่าจะดื่มกันขนาดไหนจัดไปต้องขอบคุณน้ำดื่มตาสิงห์นะครับคิเลอีนะครับผลิตภัณฑ์ล้างมือครับแล้วก็ซีเทคนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่จากสวีเดน MC Bike ที่มอบอุปกรณ์ว่าจะเป็นกางเกงกระเป๋าต่างๆนะครับบีโมล่านะครับมอบกันเนาะ10ตัวซึ่งเป็นเสื้อยืดลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ K2 Adventure นะครับจะมีเต็นท์2หลังนะครับหลังละ 2,700 แล้วก็ 3,900 มอบให้นะครับLidl Tech นะครับแน่นอนว่าฝากครอบนี้ได้ภายสำหรับรถยนต์ครับผมเอาไปแจกของแจกเพียบอ่ะ12ชุดก็ตอนนี้รวบรวมของแจกแล้วเรียกว่าเกือบได้กันทุกคนแล้วอ่ะกล่อง GLP ของพี่กิ๊กกล่อง GLP 10ชุดDevil Evolution นะครับท่อนะครับก็มอบท่อให้อีก2ชุดท่อเจ๋งๆจาก Devil มนต์นมสดนะครับมอบคลิปวอยเชอร์305รางวัลโอ้โหแล้วก็เฮลด้วยเฮลก็มีของมามอบให้เพื่อสนับสนุนเครื่องแต่งกายด้วยจากเยอรมันนะครับโอ้โหก็เรียกว่าสปอนเซอร์มากมายก็ต้องขอบคุณทุกสปอนเซอร์ที่ร่วมสนับสนุนกับเราในทริปนี้แล้วก็หวังว่าจะมีทริปต่อไปถูกต้องนะครับตอนนี้เราก็ดูกันไว้เกี่ยวกับทริปที่เป็นนั่นแรลลี่แฟมิลี่แรลลี่รถยนต์เห็นก็จะมีอีกทางสปิชแนลติดตามไม่ได้เดี๋ยวไปรถยนต์อีกจริงๆทริปเนี้ยทั้งมอไซค์ทั้งรถยนต์แล้วรวมกันทริปหน้าก็อาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วทริปหน้าเราขึ้นไว้ว่าเป็นรถยนต์แฟมิลี่แต่ว่ามอไซค์อย่างมอไซค์ตามก็ไปได้สองล้อสี่ล้อมันไปได้หมดแหละขอให้มีใจเป็นสปิชแนลนะไปสนุกกันว่าสนุกดีอย่าไปเกี่ยงว่าจะเป็น2ล้อหรือ4ล้อจริงแล้วก็อยากจะพาไปเที่ยวกันมากกว่าใช่ของเราอ่ะไม่ได้บินว่าต้องไปขี่รถให้มันสนุกขนาดคือว่าไปถึงที่หมายแล้วไปทำอะไรกิจกรรมไปเล่นเกมไปถ่ายรูปกับดาราไปรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมร้องเพลงของแจกมากมายครับนะครับบอกว่าคุ้มสุดรีสอร์ทระดับ4ดาวแล้วก็อาหารการกินที่เราเตรียมให้รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนถ้าใครเคยไปบ้านกู่จะรู้ว่าทะเลสวยทะเลและช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทะเลสวยที่สุดช่วงเมษาใช่ทะเลสวยทะเลจะสวยน้ำใสขาวครับไม่ต้องห่วงเลยน้ำใสพี่กิ้งอดไปรีสอร์ทขึ้นเยอะบอกให้ไปด้วยพี่กิ้งติดงานติดงานทั้งฝรั่งทั้งไม่ฝรั่งก็มีฝรั่งมะม่วงมีหมดผลไม้แล้วก็มีผลไม้ขายอยู่ริมหาดไม่มีเราก็จัดไปซื้อในตลาดแล้วมีให้กินเรียกว่าวันนี้
ยังตัดสินใจแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเจอกันสำหรับใครที่จะมาเซอร์ไพรส์พวกเราจะร่วมทริปกับเราก็จะเรียนเชิญเลยนะครับยังมีบางกลุ่มเลยบางกลุ่มไปเจอที่ปราจีนบุรีมีอ๋อดังเจออยู่ครับมีครับมีไปลงทะเบียนที่นู่นใช่ไหมโซนแถวนู้นเขาบอกเลยไปลงทะเบียนที่นู่นได้เหมือนกันเออรับหมดระหว่างทางมีไปเจอปราจีนบุรีใช่เขาเอาตามความสะดวกไงบางคนเขาต้องขี่ย้อนไงเขาต้องขี่ย้อนไปย้อนมาใช่เขาอยู่โซนทางอยู่นครปฐมอยู่เพชรบุรีอยู่อะไรเงี้ยรวมตัวกันที่นู่นเลยใช่ครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเจอกับพวกเราแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของแว่นตาครับฝากไว้นิดนึงกับแว่นตาฟาโรว่าแล้วก็จิโอวานนี่นะครับในเบรกหน้าเดี๋ยวไปดูเรื่องราวเต็มๆของกลุ่ม 4B500 Thailand ที่บอกว่ามาวันนี้เอารถสวยๆมาโชว์ครับเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับด้วยเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับ Tio Wani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วนจิโอวานนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาท
ถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาราว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ